แบบชาแนลสนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเล็ตลักเตอร์ซอยเอ็กซ์ตร้า300ตุ๊กตาจ้าข้ารักเจ้าหญิงชาตินี้บุญน้อยจริงไม่อาจเป็นเจ้าของความรักความผูกพันหมั่นจิตใจป้องฝากเจ้าช่วยร้องหนูอยากกลับบ้านไม่อย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยติดตามกระเทยน่ารักย้อนวัยเล่นตุ๊กตาติดตามได้ในเทยเที่ยวไทยเมื่อกี้ลงมาจากรถใช่ไหมต้องบอกเป็ดขอซื้อกินกาแฟก้านหน่อยใช่ไหมไม่ได้ก็กัดใช่ไหมถึงเวลาตื่นแล้วยังไงแล้วกาแฟก็ยังไม่ตั้งเลยยังไงหันไปเห็นพอดีบ่นไปก่อนนะบ่นไปก่อนกาแฟเลยล่ะเขาตั้งหรือยังไม่ตั้งยังไงจะถือว่าเป็นการชมใช่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์ไม่เสร็จเลยก็เลยนะฉันว่าหล่ะอันนั้นติดมาให้น้องเหรอเอาน้องลงมาด้วยเนี่ยเพราะวันนี้เนี่ยนะเคยเที่ยวไทยเนี่ยเดี๋ยวพี่เป็ดบอกอ่ะจริงใช่ไหมว่ายังไม่ตื่นเนี่ยกินกาแฟก่อนวันนี้นะคะเที่ยวไทยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนวัยเด็กวันนี้เนี่ยเราจะว่ากันในเรื่องของของเล่นตายแล้วนะคะ Oh my god ของเล่นเดี๋ยวทั้งเยอะขนาดนั้นเลยหรอพี่ใส่อะไรไปนี่ไปกระท่อมปะเนี่ยไปกระท่อมปะเนี่ยครับพี่คะเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆที่หลายๆของเล่นคลาสสิกที่หลายคนน่าจะจำได้ของเล่นของหล่อนสมัยเด็กใช่ไหมมีอะไรยางวงเอาไว้เล่นโดดยางไม่จริงหรอกฉันรู้ยางวงเราเอาไปเล่นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอะไรเอาไว้รัดหัวฤาษีดวงใช่ไหมล่ะนี่มันเต่งแล้วมันก็แบบว่าหลุดออกไปเองหรออันนั้นเป็นวิธีการเล่นของเล่นหรอเคยเล่นสมัยเด็กหรอเด็กเด็กก็เป็นฤาษีดวงแล้วเนาะใช่ของเราเล่นยางวงหรออีปามเล่นนี่อะไรยางคังคกเล่นแบบอย่ายิงเองใช่ไหมเป็นคนยิงเองเล่นดาร์ทอย่างเงี้ยแต่นางไม่ต้องใช้เป้านางแบบโอ6เองเล่นกับเพื่อนชาวโทษแบบโทษแก๊งคนแรกยิงยางกระแทกต้นไม้คนที่2ก็ยิงประทัดยางคนแรกชนะของกัจจิล่ะสมาร์ทสเปนมันต้องมีตุ๊กตากระดาษแล้วทำไมไม่ได้เป็นของตัวเองด้วยเป็นของเพื่อนผู้หญิงไปตกมาอย่างนี้หรอของฉันเนี่ยเด็กๆเนี่ยอย่างเงี้ยตุ๊กตายัดนุ่นของฉันเนี่ยมีเป็นแบบมีเป็นแสนตัวเลยอะหล่อเยอะมากเลยหล่ออันนั้นก็อาจจะเวอร์ไปหน่อยถ้าไม่ถึงขอให้ใต้ห่วงนะไม่ถึงค่ะไม่ถึงมีแบบแสนตัวนี่ตุ๊กตาหรือว่าไวรัสเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างนั้นที่แรกที่จะมานะคะตรงนี้เนี่ยเรามาไกลกันถึงจังหวัดอยุธยานะคะเพราะจะมีพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าลานของเล่นนะคะนี่แต่ถ้านี่ค่ะร้านของจริงนะคะไอ้ร้านของจริงแต่เนี่ยร้านของเล่นอันนั้นอะไรร้านของจริงจริงเจ้าของเนี่ยจริงแล้วฉันเนี่ยนะเป็นแฟนแบบภาพวาดกระตุ้นมันน่าจะไปสตรีสารภาพพิเศษนะจ๊ะอาจารย์เกิร์กยุ้มผ่านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันตอนนี้มันจะง่วงอีกรอบนึงแล้วกินกาแฟก่อนสิกินอีกคำนึงผมว่าจะมีชีวิตชีวาลองดูประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์มากเป็นอันดับ2ในโลกรองจากอเมริกาแยกแต่ละประเภทแตกต่างกันไปรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ของเล่นที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราเริ่มต้นกับพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกลือกยุ้นพันอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตวันวานสมัยเด็กๆไปพบกับเหล่าของเล่นเก่าๆมากมายพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกลือกยุ้นพันเปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 16:00 น.หยุดทุกวันจันทร์ต่อมากับทูนี่วินิลสถานที่รวบรวมของเล่นของสะสมจากการ์ตูนภาพยนตร์ชื่อดังมากมายเลยทีเดียวทูนี่วินิลตั้งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเปิดบริการทุกวันในเวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ราคา150บาทและเด็กราคา100บาทใครใกล้ที่ไหนอยากย้อนเวลาไปเที่ยวชมของเล่นทั้งเก่าและใหม่ก็ห้ามพลาดนะจ๊ะเด็กแล้วทำไมชื่อไอวะทำไมคนเราถึงจะชื่อเหมือนกับอาการเจ็บป่วยร่างกายวะไม่เ
ไม่ใช่ไอจังหรือเปล่าชื่อแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมไอจังเป็นวันโลกหรือเปล่าไอจังเนี่ยมีเลือดออกมาด้วยหรือเปล่าไอจังดีแล้วพี่พี่น้องไม่ได้ไอลูกคนเดียวเจ้าหน้าเขาถ้ามีน้องจะต้องชื่อเลือดออกทำไรฟันคนโตชื่ออะไรคนที่สองชื่อเลือดออกทำไรฟันชื่อจริงชื่อปริทนแล้วลูกคนสุดท้องชื่อดังสาวรูมาตอยชื่อที่ข้อติดข้อติดวันนี้สิลูกไปซื้อของให้แม่หน่อยชื่อคนเก่งเรื่องเนี่ยเข้าวงการแบบสัมภาษณ์ในการไต่โผล่สมัยเด็กไม่มีของสะสมเป็นอะไรคะข้อติดข้าติดจะชอบเล่นพวกแบบเกมกระดานอะไรเงี้ยค่ะเพราะข้าติดค่ะแล้วก็พอโตขึ้นมานี่เข้ามหาวิทยาลัยแล้วติดที่ไหนก็เอ็นติดที่ข้อสอบค่ะดึงมันดึงเลยข้อติดเอ็นติดเอ็นติดเลยดึงนิดนึงหุยรถเลขอ่ะได้ไหนรถเลขล็อกผู้ใหญ่อยู่ข้างนอกจอดอยู่เต็มไปหมดอุ้ยเป็ดเหลืองแต่ถ้าเป็ดม่วงเนี่ยเอาไปขัดโถส้วมเป็ดเหลืองเนี่ยเอาไปถูพื้นเราให้สัญญาณกับแมลงวันทั้งหลายแหล่ทำไมจ๊ะว่าจะเฮ้ยเจอขี้และขยะแล้วไหนอ่ะตอมอ่ะตอมไปเฮ้ยอ่ะตอมอ่ะตอมเฮ้ยจะไม่เชื่ออะไรอ่ะวาดได้เหรออันนี้เหรอเล่นมาตำหนักเร็วใช่ใช่เอามาให้ปาล์มทายดีกว่าจะเขียนให้วาดอันนี้นะก่อนวาดเหรอเตรียมตัวนะ1 2ไปค่ะตอบได้ไหมล่ะตอบโดเรมอนโดเรมอนไม่ใช่แมวแมวแมวไอ้ที่นี้เนี่ยไอ้โมที่นี้เนี่ยแมวกวักแมวกวักมันไม่มีมือเลยนี่นี่นี่ทำหูทำหูนี่หูหูหูหมูหูหมูกลมกลมหูกลมหูกลมหูกลมคืออะไรหูกลมเล่นเล่นยังไงปาล์มอาจจะไม่มีจินตนาการถามเด็กๆดีกว่าวันนี้หนูรู้ไหมที่เขาวาดตัวอะไรรู้ตัวอะไรจ๊ะกระต่ายเราจะไปอยู่กับเพื่อนๆเลยนะลูกเอาไปเถิดครับก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจว่าเป็นความผิดของปาล์มเป็นความผิดของแม่นักวาดนะคะเด็กวิ่งมากระต่ายเราไปอยู่กับเพื่อนได้จ้ะลูกเมื่อกี้อ่านเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์นี้มันเก็บของเล่นที่แบบไล่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนมาถึงแบบยุค Angry Birds อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ฉันไม่รู้ว่าสุโขทัยเขาเล่นอะไรกันเราจะเห็นได้จากไหนนี่ไงเขาเอาพวกกันเจียกแล้วก็พวกอะไรเงี้ยใส่ชามแล้วก็มาทำเป็นแบบผักสลัดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาช้อนโคนอย่างงี้ว่าแล้วค่ะคุณหลวงค้าสลัดกันเจียกไม่เคยเล่นหรอเล่นขายของเนี่ยเด็กๆเอาอุปกรณ์ที่บ้านมาเล่นขายของเพื่อนเล่นหรอเกียร์สลัดกันเจียกสลัดกันเจียกชาวสเดอนาอะไรชาวส์กับทรายและบุรีจากเรื่องทรายสีเพลิงต่างหากน่าตบไหมทรายเนาะเฮ้ยชาวส์ come on โยความเป็นจริงที่ยังไม่มีการพิสูจน์ความเป็นจริงที่ยังไม่มีการพิสูจน์ละครเพลงเหรอเป็นละครเพลงทรายสีเพลิงฝากดูกันได้เนาะสนุกจะตายโดยเฉพาะที่ตอนที่แบบที่แบบขับรถอะไรกันนักหนาวกับการขับรถเนี่ยก็ยังไงก็มันเป็นการแสดงไงก็ต้องขับรถไงหรือคนที่เขาเล่นเป็นแบบโจรอย่างเงี้ยทำไมเหรอก่อนก็เขาต้องไปเขาต้องขโมยของเหรอเขาต้องไปสืบหรอคนที่ขโมยของได้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นโจรไม่ใช่เดี๋ยวทำไมต้องอินเนอร์แรงมองแล้วจะตัดอักเสบปะคะเนี่ยทำไมตาเหลื่อมเลยดูตายแล้วดูสิทำธุรกิจไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมทำไมอ่ะหน้าเงินตายคอเลสเตอรอลเยอะนะคะเนี่ยทำไมคะไข่แดงตายคนฉลาดทำไมหัวแหลมตายทำไมคะต้องชอบโกบุรีกับอังสุมาริน แน่เพราะอะไรคู่กรรม
ได้ทุกท่านนะคะเตรียมมะนาวน้ำปลาและผักเพราะว่าเรามีไข่บัวแดงแล้วเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดยสแน็คแจ็ค2รสใหม่หมึกทรงเครื่องและหมึกสาหร่ายหมึกไม่เม้มคุณแม่วันนี้โอ้โหก็ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของเล่นกันแต่ว่าเราก็จะไม่เมาพวกสามตรงสามเลยนะเขาก็คลิปลุกของเขาไปไม่โป๊ะหรอเพลงนี้ไม่โป๊ะน้องฝึกงานดีกว่าก็มีน้องฝึกงานคนหนึ่งชื่อน้องไอพวกมึงเนี่ยเมากันมาได้เรื่องเลยแม่เมาจะเล่าให้ฟังอีไอเนี่ยนะนางเป็นเด็กฝึกงานที่ทาลองพื้นผิดตลอดเวลาอีกหนึ่งอย่างที่เป็นนิสัยของมันก็คือถามอะไรไม่เคยตอบไม่เคยพูดแล้วตามันจะตกอย่างเงี้ยมองไกลๆก็เหมือนมีแพนด้าหน้ามันขาวหน้ามันขาววอกแล้วก็ตาตกมีแพนด้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาไปฉี่กันอีไอก็ไม่ข้าวเขากินข้าวก็ไม่กินเขากินขนมซื้อน้ำอะไรอีไอก็ไม่อยากยืนถือคุริโป้ก็ถามไอหิวไหมเนี่ยปวดฉี่ไหมไม่ตอบนะใส่หน้าแล้วก็นิ่งไปสักแป๊บนึงน้ำตาหันไปที่น้ำหันไปน้ำตาก็แล้วก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกพวกกูทำอะไรผิดวะเฮ้ยกูเป็นห่วงมึงกูไม่ได้จะด่ามึงมึงร้องไห้ทำไมพี่เป็ดมียาไหมครับว่านั่งปวดท้องปวดท้องเม้นก็ถามไม่ตรงอ่ะก็ไปถามว่าหิวไหมนางก็ไม่ตอบแต่ยายเดี๋ยวก่อนมึงมาฝึกงานมึงไม่ได้แข่ง20คำถามมึงตอบอย่างอื่นที่มันนอกจากใช่หรือไม่ใช่ก็ได้มาตั้งชื่อให้ยายเด็ดฝึกงานกันหน่อยนะคะมาต่อกันที่ Facebookแฟนเพจของอย่าปล่อยกันเถอะเป็นกระพาเคยเที่ยวไทยเคยเที่ยวไทยหรอเออนะคะอันไหนที่ถูกใจสุดนะคะเดี๋ยวรับคลิปเซ็ตจากสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีไปเย้ของเล่นยังไม่หมดนะคะวันนี้เรื่องเล่นๆจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาสโลแกนอะไรกันสโลแกนแบงสเตอร์ซึ่งสาบสูญไปแล้วฉันโปรดิวจนสาบสูญไปแล้วนะจ๊ะดีรายการนี้เธอก็โปรดิวอีกเรื่องเล่นจะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปนะคะเราย้ายต้นกันมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะตรงนี้เนี่ยเขามีพิพิธภัณฑ์เรียกว่าดูนี่ทอยมิวเซียมนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันตรงนี้เนี่ยนะเราอย่างที่เราบอกนะว่าเราไม่อยากจะทำให้เรื่องของเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเล่นๆมันเป็นเรื่องจริงจังได้พวกแบบตัวการ์ตูนตัวฟิกเกอร์อะไรเงี้ยทั้งหลายแหล่แม้ประช่อนเนี่ยมันมีประวัติเราจะมีคำถามที่บ่งบอกถึงแบบความรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบบไอ้สิ่งที่เราเห็นที่เราดูอะไรกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเป็นคำถามมีผู้เข้าท้าชิง3ท่าน1เราจะดูว่าใครฉลาดที่สุดนะคือ1น้องไอวันโรท่านที่2นะคะนั่นก็คืออันนี้ก็ไอเหมือนกันนะคะไอเฮทอยู่นั่นคือน้องปาล์มนะคะน้องปาล์มปริทนถูกต้องและท่านที่สุดท้ายนะคะจะมาดูว่ามันควรที่จะทำงานเป็นครีเอทีฟให้เราต่อไปหรือไม่ถูกนะคะนั่นคือน้องมอนสเตอร์ฝนเมียจอดนะคะขอเชิญพวกให้ขันทั้ง3ท่านค่ะอุ๊ยแล้วคำถามแรกแล้วเหรอนี่ตายแล้วตื่นเต้นมากอุ๊ยระวังห้ามถูกกระจกจับจับจับห้ามจับกระจกตรงนี้นี่เป็นฟิกเกอร์จาก Marvel Sandman เห็นป่ะSandman อะไร Sandbang อะไรวะนะคะนางเป็นอุตัวล่ำมากแต่เล็กเราแต่เล็กเขานางนะคะนางเป็นตัวร้ายจากการ์ตูนเรื่องอะไรมีชอยส์ให้ระหว่างแบทแมนหรือสไปเดอร์แมนยังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่ายังจำได้ไหมจำได้หรือเปล่าแท็ดแท็ดหนึ่งสองสามชูนิ้วค่ะตอบแล้วเงียบไปหรือว่าตอบแล้วพูดตอบแล้วเงียบไปตอบแล้วเงียบชูอะไรแบทแมน2สไปเดอร์แมนแต่ชูไปแล้วชูไปแล้ว1อะไรนะตอบอะไรสไปเดอร์แมน2นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือค่ะสไปเดอร์แมน
คำถามนี้ถือว่าทดลองยังไม่นานเป็นการทำความเข้าใจกับเกมข้ามไปเลยค่ะตู้ข้างหน้าดีกว่าค่ะเป็นตู้ดิเรกค่ะตึ๊ด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 ตู้นี้ดีกว่าค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะตู้นี้เป็นตู้ของมดแดงค่ะไอ้มดแดงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมมะนาวน้ำปลาและผักเพราะว่าเรามีไข่มดแดงแล้วไปค่ะระบำแยกไข่มดแดงค่ะตึง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 อันนี้ฉันจำตึงฮะเห็นท่าแยกไข่มดเมื่อกี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยนะคะถ้าได้มีการสังเกตกันเนี่ยเขาจะมีการเขียนประวัติของวอลต์ดิสนีย์ด้วยคำถามคือวอลต์ดิสนีย์ผู้ให้กำเนิดมิกกี้เมาส์เกิดที่เมืองอะไรโอ้ตายระหว่างเมืองชิคาโกแอนด์ออลแดดเจสและเมืองแดดเจสและเมืองนิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กมันจะจบไหมวันเนี้ยวันเนี้ยแดดแจ๊สสองสามอุ้ยคำเฉลยนะคะค่ะวอลต์ดิสนีย์เกิดที่เมืองชิคาโกค่ะตบมือทำไมเธอแพ้น่ะมีตกหลีกไปหนึ่งยินดียินดีที่ได้ออกจากการแข่งขันตรงนี้นี่นี่เก๋มากตอนนี้ก็วางจัดวางฟิกเกอร์นะคะของหนัง2เรื่องคือ Pirates of the Caribbean ถูกต้องแล้วก็อันนี้ Lord of the Ring ถูกต้องนะคะแต่คำถามที่เราจะถามเราจะถามเกี่ยวกับซิมสันค่ะพามาทัวร์พามาทัวร์เฉยๆใช่คำถามง่ายๆเลยค่ะใครเป็นพ่อโฮเมอร์หรือบาร์ดโฮเมอร์1บาร์ด2นะคะยกค่ะยกค่ะพี่กับเฉลยค่ะบราซ่าอ่ะค่ะไปอยู่กับยายเลยค่ะโฮเมอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะฮัลโหลคิตตี้นะคะก็เป็นตัวการ์ตูนที่เด็กผู้หญิงทั่วโลกนิยมชมชอบกันแต่คุณรู้หรือไม่ว่าฮัลโหลคิตตี้เป็นคนชนชาติอะไรช้อยที่หนึ่งค่ะอังกฤษค่ะช้อยที่2ค่ะญี่ปุ่นค่ะตอบค่ะข้อ1ตอบเป็นอังกฤษนะคะข้อ2ตอบเป็นตรางูนะคะเฉลยนะคะคนทั่วโลกอาจจะคิดว่าคิตตี้เป็นคนญี่ปุ่นแต่ที่จริงเป็นคนอังกฤษค่ะค่ะและในระหว่างที่คุณกัจจินั้นกำลังเฉลยคุณกลับได้เท้าโตนะคะแล้วก็มีเสียงแตกไม่มีเสียงกึ่งขึ้นมานะคะทำให้ดิฉันใจเย็นใจหายแวบนะคะผู้ชนะนะคะสรุปในเกมนี้นะคะคุณฝนเป็นผู้ชนะนะคะตัวนี้เรื่องอะไรยังไม่รู้จักเลยค่ะให้คุณปามให้คุณปามเรื่องเฮลบอยคำถามมีอยู่ว่าค่ะเฮลบอยชอบเลี้ยงอะไร1หมา2ค่ะแมวครับอ๋อตอบสั้นคำตอบนะครับคุณม่อนเฉลยกันแมวครับเดี๋ยวไอ้เอามาจากไหนนี่เป็นโรคนิ้วงอกเป็นโรคนิ้วงอกเหรอพอวันเดียวก็ขึ้นอย่างเงี้ยมันโถงอกไงเหรอสนับสนุนโดยสแน็คแจ็ค2รสใหม่หมึกทรงเครื่องและหมึกสาหร่ายสนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมาอุ๊ยตายแล้ววันนี้มาคนเดียวนะคะจะกะจะกินให้เรียบเลยนะคะกับช่วงพ่อค้าแซ่บนะคะพี่ป๋อมแปมติดภารกิจเล็กน้อยมาไม่ได้วันนี้ฉันมาคนเดียวก็ได้หนอไม่ได้โวยไม่อนุญาตฉันจะมาด้วยนานๆทีล้นจะไม่อยู่ฉันขอถือโอกาสมาถ่ายพ่อค้าบ้างเธอไปถ่ายรายการวิลลี่เปิ้ลหอยก็ได้สาระแหน่เธอเอานี่ไปเลยอุ๊ยด่าฉันเหรอกระตอใหญ่อุ๊ยตายแล้ว
ามาเร็วพ่อค้าเขารออยู่ข้างในแล้วมดทำอะไรอยู่เออได้เข้าไปข้างในร้านนี้ชื่อว่าร้านปากหวานนะบอกเขาหรือยังเนี่ยว่าเราอยู่แถวไหนอ๋อแถวนี้นะคะเห็นยุบยับไปให้หมดแบบนี้นะคะยุบยับนี่หมายถึงขนหน้าแข้งนะคะไม่ได้หมายถึงคนนะคะมีเด็กวันนี้ไม่ได้แหวกมาหรอไม่ได้แหวกมาเด็กๆยุบยับอยู่หน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะอือแล้วตรงนี้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนี่ร้านปากหวานว่ามีพ่อค้าแซ่บจริงแล้วมีหลายคนด้วยนะเธอแต่วันนี้นัดไว้คนนึงข้างในไม่ได้เข้ามาแล้วอ่ะไปเข้าไปดูข้างในหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวให้ชาวเธอไทยรู้จักชื่อกีครับผมก็ถ้าใครติดตามในโซเชียลแคมหรือใน YouTube ก็จะรู้จักกันในนามของวง The Unknown นั่นเองนะครับเป็นมายังไงทำไมดำริถึงมีกิจการที่ทำร่วมกันระหว่างเพื่อนคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยคือผมเนี่ยทำแฟรนไชส์อยู่แล้วด้วยตรงห้วยขวางใช่ไหมครับทำกับเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของเองเนี่ยขายแกงเห็ดเหรอคะไม่ใช่ครับขายแกงส้มครับ ป้าขายน้ำสตรอเบอรี่นี่แหละครับพี่พอดีว่าเราทำวงกันอยู่แล้วในการถ่ายทำแต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของโปรดักชันเรื่องอะไรขึ้นมาใช่ครับก็เลยคุยกันในกลุ่มว่าเฮ้ยเราลองกันไหมลองแบบว่าลองทำธุรกิจสักตัวหนึ่งไหมเพื่อจะได้มีเงินหมุนเวียนในวงด้วยในกลุ่มด้วยอย่างนี้ทำไมถึงขายอ่ะไม่ขายทำเพิ่มปั่นหรือว่าเป็นน้ำแครอทน้ำทำไมต้องเจาะจงไปที่น้ำสตรอเบอรี่เครื่องดื่มที่เป็นสมูทตี้ครับหนึ่งมันดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ตามร้านต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสตรอเบอรี่แก้วนึงเนี่ยใส่กัน 3-4 ลูกเงี้ยแก้วนึงผมใส่กัน 11 ลูกเลยนะเรายอมขายอันนี้ได้กำไรน้อยนะพี่บอกเลยแต่ว่าคนกินเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้คุณภาพที่ดีแน่นอนอย่างเงี้ยครับอยากให้คนติดปากก็เลยตั้งแล้วขยายมาเป็นร้านสมูทตี้แบบนี้ครับครับเออแล้วเรามีเมนูในร้านอะไรอีกไหมครับก็มีครับตอนนี้หลักๆเขาจะมีเป็นเมนูหลักนะครับจะเป็นแค่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่แล้วก็นิกเบอรี่กีวีแล้วก็แอปเปิ้ลทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสามารถมามีกันผสมกันได้ใช่เลือกเองก็ได้เหมือนกันใช่ครับผมใช่ข้อประเด็นเลยละกันแถวนี้มีนักศึกษาทั้งสาวทั้งพยายามจะสาวมาผัดมาเป็นลูกค้าแถวนี้มีแบบว่าเข้ามาชวนคุยอีอาร์จีจ้ามากกว่าซื้อของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเวลาผมอยู่ครบแก๊งเนี่ยต่อให้คุณมีเป้าหมายว่าคุณจะมาแทะพ่อค้าเนี่ยยากมากเพราะว่าพยูนครบแก๊งนี่แต่ละคนนี่แบบว่าแพรวมากใช้สายตากับแต่ละคนแล้วผมดูทรงแล้วว่าไม่น่าจะกล้ามาถามพวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับรวมทั้งไม่กล้ามาซื้อด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ด้วยนะผมว่าเมนูอะไรที่คนเขาชอบสั่งกันอยู่สตรอเบอรี่ครับที่เป็นแบบว่าติดปากของที่ร้านครับสตรอเบอรี่ปากหวานลองไหมลองหน่อยอ่าโอเคครับมันมี3ไซส์เหรอฮะมี3ไซส์ครับผมถ้าที่ชอบเล็กๆก็มีใหญ่ๆก็มีทุกไซส์ครับแล้วเราจะเลือกอ๋อใหญ่สุดนี่ขนาดไหนฮะก็ประมาณนี้ครับ22อ๋อประมาณ9นิ้วมี2แบบมีแบบใส่โยเกิร์ตกับไม่ใส่โยเกิร์ตมีส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดในย่านนี้นะครับก็จะกินไม่ใส่โยเกิร์ตกันซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าพลาดมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะโดนพ่อค้ายัดเยียดบอกว่าให้กินหน่อยบอกว่าลองกินดูหน่อยแล้วพอกินปุ๊บก็จะติดปากแล้วก็จะมาใส่โยเกิร์ตตลอดคือจริงผมมองว่ามันเข้ากันมากเพราะว่าโยเกิร์ตจริงๆแล้วมันจืดใช่ไหมแต่สตรอเบอรี่เนี่ยใช่เปรี้ยวหวานของสตรอเบอรี่ใช่ครับคือกินเนี่ยยังไงเนาะผมมั่นใจว่าที่ไปกินร้านไหนเนี่ยก็ร้านผมก็ไม่กระดูกกระดามาแนวแน่นอนเออดีจริงอะมันได้แบบเนื้อแน่นแบบสตรอเบอรี่แบบแน่นมากแล้วอย่างนี้ขายแก้วเท่าไหร่สมมติเป็นแก้วเล็กแบบนี้ไซส์12ออนเนี่ยจะขายที่30บาทครับเท่าไหร่นะ30บาทมีกำไรไหมนั่นแหละสิใส่โยเกิร์ตก็บอกเพิ่มเป็น6บาทอะไรเงี้ยครับเป็น36บาทถูกมากเลย30บาทแล้วก็เทียบกับเนื้อที่ได้ไปนะเนื้อหนังๆนะเต็มๆเลยผมเชื่อว่าอะไรที่มันเรียวจริงอะไรที่มันเจ๋งจริงเนี่ยคนต้องคนก็ได้ใช่ร้านเปิดวันไหนบ้างร้านเปิดคุณผู้ชมทางบ้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มครับผมเข้าร้านทุกวันหรือเปล่าเข้าร้านเกือบทุกวันครับช่วงประมาณเที่ยงบ่ายๆก็จะมาไม่งั้นก็จะสลับหมุนเวียนกันมาแบบสลับตลอดอยู่แล้วมากันตลอดได้อ่ะก็แวะเวียนมาเจอกันได้นะจ๊ะอยากกินสมูทตี้เนื้อแน่นใครที่เป็นแฟนของ The Unknown อยู่แล้วแวะมาหรือคนอื่นๆอยากกินสมูทตี้อร่อยๆก็แวะมานะคะร้านปากหวานค่ะ
วันนี้นะคะเรามีนะคะกิฟต์เซตจากแปรงสีฟันซิสเต็มม่ามอบให้นะคะค่ะแปรงสีฟันซิสเต็มม่านะคะขนแปรงพลังสปริงดีดเด้งไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดลึกถึงร่องเหงือกค่ะสนับสนุนโดยขนแปรงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มม่าและชาติแซลลี่เผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยสนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเลต์โซนิกแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องมาอยู่ที่ต่อไปนะคะนั่งเป็นเพื่อนเราแล้วน่าจะรู้จักเนาะอันนี้ใช่อันนี้ Powerpuff Girl นะคะเอ๊ะไม่ใช่สิ Snoopy เออใช่แล้วเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ Charlie Brown Cafe นะคะไทยแลนด์เองใช่หลายคนนอกจากจะมาแบบสั่งสรรค์แฮงเอาท์มาดื่มมาทานขนมอะไรแล้วก็มักจะมาถ่ายรูปกันที่นี่เพราะว่าที่เนี้ย Snoopy เยอะมากเออเสร็จแล้วเราแวะไปที่สำนักงานเขตบางนาสักนึงทำไมทำอะไรฉันอยากจะไปย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาที่นี่แต่งงานกันแล้วนี่ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกันอย่างนี้ขนเฉามือเด็กแล้วนะเนี่ยใช่ใช่ขนมอมไปเยอะเชียวของเล่นชิ้นต่อไปนี่ฉันขอใช้สิทธิ์โปรดิวเซอร์บังคับให้มาเพราะมันคือชีวิตของฉันอีกอย่างหนึ่งใช่นั่นก็คือบ่อนการพนันอันนี้ของเล่นเหมือนกันแต่เล่นอย่างอื่นไม่เล่นเราไม่เล่นผู้ใหญ่ไม่เล่นนี่สโนปี้ชาลีบราวน์คาเฟ่นั่นเองนะคะที่เมกะอันนี้อยู่ที่นครเมกะเหรอไม่ได้อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเลยไหมเมกะบังนาเมกะบังนาใช่อ๋อตายละอันที่จริงหลายคนเนี่ยเข้าใจว่านี่การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยชื่อการ์ตูนสโนปี้สโนปี้จริงสโนปี้นั้นมันเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นแกงเรียกว่าพีนัทเขียนโดยชาลชูสซึ่งตอนนี้ปีนี้เนี่ยเขาอายุครบ65ปีนะแล้วก็แกงทั้งแกงทั้งแกงพีนัทก็จะมีคาแรคเตอร์ต่างๆมานานวันนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปตรงนี้เราก็ให้เราเลือกคาแรคเตอร์ที่เราชื่นชอบหรือว่าแบบสนใจอย่างงี้แล้วเราก็แต่งกายคิดว่าน่าจะเหมือนแต่ก็คงไม่เหมือนหรอกแต่เดี๋ยวสอบถามได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นยังไงแล้วก็แบบถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละครนั้นออกมาไปสนับสนุนโดย LG G3 ทำทุกอย่างให้ง่ายนิยามใหม่ความฉลาดมาซี่เหมือนยังกระทอดออกมาอ้าวเย้ไปไปเป็นแพตตี้อยากจะไปตีเบสบอลและชาติแซลลี่แซลลี่ฟิวเหมือนมากอันนี้กระนี่ของจริงป่ะอ๋อตามเอาอ๋อนึกเรียกว่ากระเทียมนั่นเองค่ะสำหรับตัวละครที่ดิฉันเลือกเป็นนะคะในพีนัสนั่นก็คือมอร์ซี่นั่นเองค่ะนี่โอ้พอนางใส่วิกอย่างนี้นางเหมือนกับนางเหมือนในการ์ตูนเลยเนาะเรื่องอะไรอ่ะหนูหิน หนูหินอินเตอร์นั่นอยู่นะอย่างที่บอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยสนุกปีอ่ะเขาอายุครบ65ปีนางก็เป็นรูปนางมาซี่ที่อายุ65ปีเช่นกันตอนแก่แล้วอย่างนี้จับจับไปเลยไม่ต้องทำท่าไม่กล้าเข้าใกล้น้องน้องอย่าไม่คุณไม่กล้าเข้าใกล้เธอมากกว่าอีกอ๋อเมื่อกี้นั่งจับน้องนี่เหรอนี่คอนเซ็ปต์ของนางก็คือเทศบาลคืออะไรจับหมาอันนี้นางไม่น่าจะมาซี่นะทำไมนางมาหลายซี่เลยอ่ะไก่เกยกันเนี่ยมาหลายซี่แล้วมาพร้อมๆกันก็จะมาทีละซี่ไงซิ่งซิ่งซิ่งของนางแบบมาหลายซี่แบบปึ้งเธอไม่ต้องถ่ายเยอะหรอกถ่ายไปก็ไม่ได้ดูเองอยู่แล้วให้ญาติพี่น้องรุ่นหลังเขาดูนี่ก็น่าจะเป็นรูปสุดท้ายแล้วล่ะนี่เสื้อสีฟ้านะคะหน้าเหวี่ยงวีนนะคะก็เป็นคาแรคเตอร์ของชินีตัวนำนะคะจากการ์ตูนพีนัทนั่นเองลูซี่
นี่ลูซี่คะอะไรก็ดีชุดก็ดีลูกรักบี้ก็ดียกเว้นสระผมนิดนึงออกจากบ้านนะอย่าให้คนเขามาด่าแม่ได้ผมหรือสังกะตังเดี๋ยวแล้วอะไรมาติดหน้าฉันเต็มไปหมดเลยอ่ะกระแกงถอดยุ้ยคุณเหรออ้ออีกอย่างลูซี่นอกจากสระผมเสร็จนะคะโกนขนหน้าแข้งด้วยนะคะลูซี่จ๋าแค่นี้ก็ต้องถือลูกบอลหรอตายละจะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกได้ยังไงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คิดมากถือลูกบอลอะไรอย่างงี้ต้องไปถือคนแก่ไปถือเด็กถืออะไรอย่างงี้ไปหมดละสิไม่ได้ถืออย่างนั้นถือจับถืออ๋อจับถืออย่างงี้ฝนเดี๋ยวบอกแม่แกให้ใส่ซับหน่อยนะไม่ใช่ซับไตเติ้ลซับในเพราะว่าตอนนี้โผล่ออกมาแล้วสวัสดีชาลีบาวเราชื่อเปเปอร์มินต์แพตตี้เธอชื่ออะไรอ้าวก็สวัสดีไปแล้วชาลีบาวโอ๊ยตายละอะคอนเซ็ปต์ของเราคือเราจะแต่งตัวเป็นเปเปอร์มินต์แพตตี้มีโทรศัพท์มาจากหาดปึกเตียนน่ะทำไมบอกนางผีเสื้อสมุดขอกระบองคืนแล้วอันนี้ไม่เหมือนมาจากการ์ตูนพีนัทนะคะเหมือนมาจากการ์ตูนพีชีพมากกว่านะคะพี่บอกเอาว่าหนเดียวอ่ะตายเป็นตายวะในการ์ตูนนะคะเยเปเปอร์มินแพตตี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นรองกัปตันของทีมเบสบอลของชาลีบราวอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทำไมเยเปเปอร์มินแพตตี้นี่ถือไม้เบสบอลปุ๊บเหมือนจะไปขายส้มตำเลยนะคะเขามีครบอีกอย่างเหมือนกับที่ตลาดจังหวัดเลยตลาดกลางจังหวัดเลยที่จะมีส้มตำแบบพกยักษ์อยู่หนึ่งอันนะคะพูดถึงสนุปปี้เนี่ยนะคะก็ทำให้ฉันนึกถึงโยคนที่โง่ที่สุดอีกแล้วหรอยังไงไปไหนมาไหนแล้วก็จะลากมันไปนะคะก็เคยมีสนุปปี้ก็ถามโยรู้จักตัวนี้ไหมรู้จักชื่ออะไรสะสะอะไรเนี่ยสะอะไรติดอยู่ตรงปากอะปี้อะไรปี้อ๋อสปีนะอะไรวะสปีนะนี่ค่ะ LG G3 นี่ดีจริงๆหน้าจอใหญ่ตั้ง 5.5 นิ้วใช่เห็นชัดหมดทุกรูขุมขนว่ารูปใครดีรูปใครไม่ดีหรอแต่รูปมาดูซิได้ถ้าเป็นผู้ชาย 5.5 นิ้วเนี่ยถือว่ากระจิตรีด แต่พอเป็นหน้าจอของ LG G3 ถือว่ามาหือมาเลยทีเดียวนะอ่ะมาดูรูปกันที่ไปถ่ายที่ชาลีบาวคาเฟ่รูปของฉันโอ้ยผีเสื้อสมุดถือตะบองเปเปอร์มินต์แพตตี้อันนี้เป็นเหล่าเพื่อนๆของฉันเองนี่กระหรือสนิมขึ้นงานใหญ่เยอะขนาดนั้นอันนี้ก่อนนะครับสิ่งแรกที่ที่ฉันเห็นแล้วก็สะดุดตามากค่ะขาใหญ่มากเป็นคนคุมซอยนี่นาฮะหรือไงขาใหญ่เก่าโจอย่างนี้นี่ครบสูตรเลยนะหล่อฉันเห็นในการ์ตูนมันขาป้อมๆแล้วก็อ้วนๆอย่างเงี้ยฉันก็อยากให้เหมือนแต่มันโผล่ออกมาจากข้างล่างจะใช่ขาหรือเปล่าที่ว่าใหญ่ลูซี่ลิวเป็นคนละลูซี่บอกแล้วเหมือนลูซี่มนุษย์โคมันยองที่มันทำท่าอย่างเงี้ยคุณป้าลูซี่ซี่ลูนะคะนี่ซี่ลูมีทั้งซี่และมีทั้งลูนะคะก็คือกลิ่นกระเบือกนั่นเองนะคะทำท่าจะเหวี่ยงวีนสโนปี้ด้วยอันนี้คือคาแรคเตอร์ของเขาใช่ว่าที่ลูซี่นางแบบชอบรำคาญสโนปี้แล้วบางทีแบบสโนปี้ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันก็หันไปแล้วก็หอมแก้มยายลูซี่จุ๊บหรือไงลูซี่ก็จะนี่แหละที่โบราณเขาเรียกว่าเล่นกับหมาเลียปากอ่ะฝนไปใครเรื่องมาคะคราวนี้วงแมดมังกี้ที่เป็นวงน้องใหม่ของจีบีทีวีของเราผู้ชนะได้แก่ดึงว้าว
น้องนะคะเป็นเด็กที่มีวิสัยทัศน์โตขึ้นมาน่าจะเป็นเด็กดีของสังคมแล้วยังไงก็ต้องฝากน้องๆวงนี้ไปด้วยสำหรับน้องๆวงแมกมังกี้ซิงเกิลแรกของเขาแมนแมนคุยกันใครแมนแมนคนเดียวสนับสนุนโดย LG G3 ทำทุกอย่างให้ง่ายนิยามใหม่ความฉลาดโอ้ยมันจะตอบหรอทำไมอ่ะป้าบอยู่ไหนนี่แล้วจะมีโทรศัพท์ไว้ทำไมล่ะมันจะได้ยินไหมนั่งบอกยืนอยู่นี่นี่อ่ะไหนแชร์เรียลไทม์โลเคชั่นมาสิโอ้ยตรงนี้เองไม่ไกลให้มันบอกมาดีกว่าว่าแถวนั้นมีอะไรก๊อปทำปาบอกมาสิว่าแถวนั้นมีอะไรข้างๆไอ้แป๋มเนี่ยมีเด่นหลายอย่างเลยเนี่ยรถแท็กซี่รถบรรทุกผมนั่งตรงก้อนหินเนี่ยอ๋อมีเสาไฟฟ้าด้วยเนี่ยเสาที่นอ286เนี่ยตรงนี้แหละโอเคงั้นขอให้มึงเพลิดเพลินกับหญ้าแล้วก็เสาไฟฟ้าต้นนั้นไปนะเจอกันออฟฟิศเลยฮานไม่ไปรับมันหน่อยพี่รถออกรถไปกลับตึกแกไปรับมันหน่อยปล่อยให้มันเน่าตายอยู่กันได้ยังไงพี่รถออกรถเลยค่ะทำไมไม่คนนี้แรงเฉื่อยดีวะโมเมนตุ้มนางดีโมเมนตุ้มนางใหญ่ตั้มเอาคุณพี่ถอยค่ะแล้วก็ซ้ายนะคะคุณพี่โอเคตรงนี้ก็ถึงแล้วค่ะคุณพี่จัดเลยดีนะที่มีแชร์เรียลไทม์โลเคชันแล้วก็มีวอกกี้ทอกกี้ในตัวนั่นก็หาไอ้ปลาไม่เจอหรอกใช่ใช่ว่าลงไปก็ยังหาไม่เจอหรอกเพราะมันอยู่ใต้ท้องรถไปแล้วก็บอกให้ไปแวะซื้อโกดก่อนไปลงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอีคุณชายได้ตรงนู้นสอบไฟฟ้าไหมตรงนี้สอบไฟฟ้าไหมขับเลยพี่จะถูกหลอกอุ้มไปแยกชิ้นส่วนยังไม่รู้เองจะมาบอกทิศทางอย่างละเอียดละออสำหรับหน้าคนอย่างมันจริงแต่กินชวนฉันกินข้าวเนี่ยผู้ชายชวนกินข้าวสนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเลตโซนิกแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการระเบิดเถิดเทิงนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสลักจริงๆก็ได้ใต้แต่ว่าเราไม่รู้จะเป็นสลักระเบิดจริงๆด้วยนี่ค่ะมาที่บริเวณจตุจักรค่ะจิตกรีนนะคะตลาดยิปโซยิปซีตรงนี้นะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเล่นดังนั้นเราจะมาตามหาของอะไรก็ได้ใช่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรติดมือติดไม้กลับไปบ้างสนับสนุนโดยลิปโพมั่นใจคุณทำได้ทางนี้ดีกว่า50บาททุกตัวมีตัวไหนที่เราพอจะใส่ได้บ้างอ่ะว่าแนะนำตัวนี้เลยเหรอคะแนะนำว่าอย่าใส่มากกว่าใส่ละใส่ไปพังงานค่ะใส่ไปพังงานใส่ไปพังงานเหรอใส่ไปพังเอิ่มใส่ไปพังเอิ่มใส่ไปพังเอิ่มแนะนำไปแล้วแนะนำเสร็จเมื่อกี้ชะงงหน้าจะซื้อจริงใส่ละอันนี้ดีนะล่ะเหมือนแม่เป็นแม่บ้านญี่ปุ่นใส่ทั้งกับไม่เคยใส่อะไรเลยอะไรนะใส่ทั้งกับข้าวแล้วไม่ต้องใส่อะไรแล้วใส่ตัวเดียวอย่างเงี้ยตายละน้ำมันก็ลวกกระเด็นกระเด็นน้ำมันก็ลวกกระเด็นลวกไข่ตุ่นลิ้นไข่ในกระทะไข่ในกระทะไข่ในกระทะไงอันนี้มันใส่ยังไงอยากคุณน้องก็แกะกระดุมก่อนครับแล้วก็ใส่ก็ถูกของน้องเขาแล้วนี่ใส่ยังไงจ๊ะพี่ไม่เคยเห็นเลยเป็นของญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาใส่กันแบบนี้ว้าตื่นเลยอุ้ยตัวนี้ดีน่ารักอันนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะตัวนี้เหรอครับ250ครับ200ก็คือ150ครับ250คือ150อะไรวะอันนี้ล่ะอันนี้แถมไหมอันนี้แถมไปแล้ว
จะกินชวนฉันกินข้าวเนี่ยผู้ชายชวนกินข้าวเหมือนชวนออกเดทหรือจะไปกินข้าวได้เห็นไหมผิวใหม่ทานอะไรมาหรือยังโอ้ยทำไมอ่ะใจดีดูจะเปลี่ยนเต็นท์ยังไม่มีตังค์เลยเห็นเต็นท์มาโอ้ยอุตส่าห์หล่อหล่อด้วยใจดีด้วยสิครับผมนี่ถามคุณพี่ดีกว่าน่ารักมาน่ารักเธอชอบมาชอบก็เลยกลายเป็นที่มาของชอบมาชอบมาดูไปทางหน้าตาอย่างเงี้ยถามหน่อยจะพี่จะชอบมาชอบมาไม่ตลกหรอกนะไม่ตลกขอบคุณที่พูดกันตรงๆคุณพี่เธอน่ารักฉันเลยรักเธอเธอรู้หรือเปล่าฉันรักเธอมาเท่าไหร่เกรดตลาดดีมากทำไมของมันแตกต่างและเยอะเหลือเกินแล้วก็ถูกด้วยดีมากเลยอ่ะแกทุกสามเก้าเราจะได้ของถูกด้วยความที่ของมันดีไงเราก็เลยมักจะลืมตอบปากตอบคำกับแม่ค้าไงเราก็เลยเล่นมุกไงคุยบ้างเออคุยบ้างเล็กน้อยไงเล่นมุกฝุดฝืดไปนิดนึงแต่มันก็หน้าที่อ่ะเราก็เล่นตลกไปก็มันก็หน้าที่ของเราไม่ว่าอะไรหยิบตุ๊กตาม้ามาแล้วก็ถามไปนี่ชอบป้าเราบอกชอบเนี่ยถ้าชอบมันตรงกับเพลงอะไรรู้ป่ะตรงกับเพลงชอบม้าชอบม้าโอ้โหตลกตลกมากคิดว่าขำมากนี่ขำกันโอ้ป้าจะบ้าเลยในใจแล้วมันคิดแบบนี้นี่อันนี้ก็แสดงให้ดูว่ามันควรจะขำเลยในใจพี่คิดในใจพี่คิดถ้าพี่เขาขำขนาดนี้แล้วพี่ไม่ต้องมาขายของแล้วไปเล่นตลกดีกว่าเดี๋ยวพี่บอกว่าไงหรือเปล่าขำพี่เขาว่าตลกเหมือนกันดีไม่ตลกครับฉันรู้สึกว่าโลกเราต้องการคนแบบนี้ถูกเป็นคนตรงๆตลกก็ว่าตลกไม่ตลกก็ว่าไม่ตลกครับผมแล้วก็มอบนะครับกิฟต์เซตจากลิพองมั่นใจคุณทำได้นะคะค่ะมอบให้กับพี่ตี้นะคะร้านขายตุ๊กตานะคะกับคำคมกระแมที่ว่าไม่ตลกครับผมวันนี้นะคะย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กกับเล่นของเล่นกันอีกครั้งนะคะหลายที่มากพูดเลยว่าเป็นเทปที่กระจายที่เที่ยวได้ทั่วทุกมุมเมืองมากใกล้ที่ไหนก็ไปเที่ยวที่นั่นละกันนะคะถือว่าวันนี้เราไปกันทั้งอยุธยาสมุทรปราการนนทบุรีนะเรียกว่าเป็น3จังหวัดชายแดนกรุงเทพนะโดยหรือที่ก็บอกไงขอที่เล็กๆให้เรายังคงความเป็นเด็กเอาไว้บ้างหรือตอนเด็กๆเราเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากเชฟโรเลตโซนิกโซยูค่ะค่ะขนมทุรนตาอบกรอบสแน็คแจ๊คขนมดีของคนดีค่ะค่ะรีโพมั่นใจคุณทำได้ค่ะค่ะคนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเต็มมากค่ะค่ะแล้วก็สถานที่ที่ไปเที่ยววันนี้นะคะเริ่มจากพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นอาจารย์เกริกยุ้งพันนะคะที่ต่อไปนะคะทูนี่ทอยมิวเซียมนะคะแล้วก็ชาลีบราวน์คาเฟ่ไทยแลนด์ด้วยค่ะค่ะรวมไปถึงนะคะขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้สนับสนุนรองใจดีของเรานะคะโรงพยาบาลบำรุงโรครักษาทุกโรคผูกกันโชคทุกใบเสร็จค่ะอุ้ยตายแล้วไม่อยากไปเลยอยากเจอบ่อยเลยแบบนี้เจอบ่อยแก้วบาดเนี่ยเอาไปเย็บก็คิดเงินมาหนึ่งรอบรอบที่สองก็ไปตัดไหมหมอขอดูอีก3วันก็ไปดูหมอก็แกะปัตเตอร์อ๋อแผลดีครับแล้วก็แปะปัตเตอร์500บาทถ้าเปิดและปิดถ้าเปิดหยอดเบตาดีนแล้วก็ปิดอ่ะไปแล้ววันนี้ขอให้มีความสุขกับการเป็นเด็กนะคะค่ะแล้วสวัสดีค่ะกระเสริฐยุคเผยเที่ยวไทยตึงแฉะตึงแฉะดูซิกลองก็ไม่มีต้องมาร้องเองสวัสดีค่ะเก๋มากๆเลยแล้ววันนั้นนะคะเต็มที่เลยค่ะนี่เป็นตกลงเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายอะไรคะที่เป็นอยู่ในตอนนี้ชาวไม่เคยรักเลสกันหรอกแกจะเอาอีโบจริงๆหรอไปผมเอาแขกรับเชิญคนสุดท้ายไม่ได้อันนี้พลาดได้ไงอ่ะใช่ไหมจ๊ะWhaa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